ยต้าไฮบริดรับประกันระบบไฮบริด5ปีและแบตเตอรี่10ปีต้องขอปรบมือนะครับให้ทีมงาน9คนละ9วันนี้ทะลุ9ที่ 1,000 กิโลเมตรไปเรียบร้อยแล้วกับยอดบริจาค339ล้านบาทล่าสุดนะครับ339 3412หรือเปล่าไม่ใช่นะคะพี่ตูนวิ่งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอพี่เฟนได้ไหมบ้านดิฉันเองค่ะวิ่งผ่านหน้าบ้านคุณด้วยช่วงสายๆที่ผ่านมาถูกต้องค่ะไปที่กองบิน5หรืออ่าวมะนาวอากาศดีมากคุณรัฐวุฒิลมเย็นสบายแล้วก็น้องๆเด็กๆไปรอต้อนรับพี่ตูนกันเยอะมากนะคะหลังจากเมื่อวานผ่านบางสะพานมามีช็อตประทับใจเยอะมากวันนี้เนี่ยที่สองวิ่งไปที่นิคมอุตสาหกรรมก็คือขออภัยชื่อนิคมนิคมสร้างตัวเองอยู่ห่างนอกเมืองไปแล้วนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันนะคะกับผู้สื่อข่าวของเราคุณสุภชาอินทรฤทธิ์ค่ะเชิญครับคุณสุภชาครับค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศในวันนี้ถือว่าเหนือความคาดหมายเลยทีเดียวค่ะมีชาวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกมาต้อนรับพี่ตูนกันอย่างล้นหลามซึ่งพี่ตูนเองก็ได้จัดมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะด้วยเพลงแสงสุดท้ายมอบให้แก่ชาวประจวบคีรีขันธ์พร้อมย้ำถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ค่ะว่าไม่ได้ให้ประชาชนมาชื่นชมดาราที่ชื่นชอบเท่านั้นแต่เป้าหมายหลักๆก็คือการช่วยเหลือ11โรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะหลังจากเสร็จสิ้นเซตที่1ในเวลา7นาฬิกานะคะวันนี้ที่บริเวณกองบิน5ซึ่งพี่ตูนและทีมงานได้ใช้เวลาพักในเซตแรกประมาณ40นาทีก็เข้าสู่เซตที่2โดยมีทหารกองทัพอากาศเข้าแถวรอและร่วมตบมือให้กำลังใจอีกทั้งยังได้จัดเครื่องบิน AU-23A ลากริ้วธงชาติไทยเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับพี่ตูนซึ่งในนามของกองบิน5และกองทัพอากาศแสดงความชื่นชมในความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวนี้ค่ะจากนั้นมุ่งหน้าไปทางถนนสละชีพผ่านใจกลางตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์มีเด็กๆหลากหลายโรงเรียนนะคะออกมารอต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นก่อนมุ่งหน้าไปยังศาลหลักเมืองซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวประจวบคีรีขันธ์ซึ่งพี่ตูนค่ะก็ได้เข้าไปสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับโครงการนี้สำเร็จไปด้วยดีก่อนมุ่งหน้ามาที่มินิคอนเสิร์ตที่เตรียมไว้ต้อนรับพี่ตูนโดยร่วมร้องเพลงแสงสุดท้ายค่ะซึ่งพี่ตูนเองก็ได้พูดขอบคุณชาวประจวบคีรีขันธ์นะคะว่าการต้อนรับในวันนี้ไม่ใช่เพียงการมาชื่นชมดาราที่ชื่นชอบเท่านั้นแต่เป็นการให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่แม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการทำหน้าที่เพียงใดก็ไม่สามารถหยุดพักได้ส่วนตนนั้นค่ะวิ่งเพียง55วันและหลังจากนั้นก็จะหยุดพักซึ่งการวิ่งในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งแต่นี่จะเกิดประโยชน์กับคนทั้งประเทศและการแก้ปัญหาทางด้านโรงพยาบาลที่ดีที่สุดไม่ใช่การทำให้โรงพยาบาลนั้นดีและทันสมัยที่สุดแต่เป็นการรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีค่ะที่พวกเรามารวมกันคือเรามากรีดให้คุณหมอคุณพยาบาลช่วยแค่55วันเดี๋ยวผมก็เลิกครับผมเหนื่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็เลิกฮะแต่คุณหมอคุณพยาบาลวิ่งมาก่อนผมและจะวิ่งต่อไปทั้งชีวิตครับผมขณะที่ดารานักแสดงที่มาร่วมวิ่งในวันนี้นะคะหนึ่งในนั้นมีติ๊กชิโร่หรือว่านายมนัสวินนันทเสนซึ่งให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการจุดประกายการเริ่มต้นกับความหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทยซึ่งถือว่าเป็นการแสดงพลังให้คนทั้งโลกได้เห็นซึ่งตนนับถือน้ำใจของพี่ตูนค่ะที่มีความเสียสละจุดประกายโครงการเพื่อประเทศและเชื่อมั่นว่าหากโครงการนี้ถึงเป้าหมายก็จะทำให้คนไทยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นฮีโร่ของประเทศไทยไปแล้วแล้วก็เป็นฮีโร่ของภูมิภาคนี้ผมต้องยอมรับนะครับว่าตูนเนี่ยนอกจากจะเสียสละเวลาของตัวเองแล้วเนี่ยยังทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนอย่างมากเลยและวันนี้ถูกพิสูจน์แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะในขณะนี้นะคะพี่ตูนและทีมงานก็อยู่ระหว่างในการวิ่งเซตที่2นะคะซึ่งขณะนี้ค่ะจุดพักเซตที่2ก็มีประชาชนออกมารอต้อนรับจำนวนมากค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอบคุณครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พี่ตูนบอกว่าล่ะพี่ตูนเนี่ยยังสามารถที่จะพักได้ในการวิ่งแต่ว่าบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลไม่สามารถที่จะพักได้นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะครับเดี๋ยวพี่บัวขาวจะมาร่วมวิ่งตรงปราณบุรี
เมื่อเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็สร้างสีสันเยอะมากนะคุณเห็นไหมเป็นกองเชียร์เยอะมากมายเลยก็ตอนนี้นี่ล่าสุดนะคะอันนี้คือเส้นทางที่จะวิ่งคือมาตรงปราณบุรีแล้วล่ะขึ้นมาโชคดีมากที่พี่ตูนมาช่วงที่ถนนคุณเห็นถนนไหมเรียบมากก่อนหน้านี้เนี่ยถนนค่อนข้างมีปัญหานะคะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะนะคะใช่ครับแล้วก็มีประชาชนที่มาคอยให้กำลังใจเพราะรู้ล่ะเดี๋ยวพี่ตูนจะผ่านที่บ้านนะคะโชคดีอีกอย่างนึงคือเพชรบุรีน้ำลดแล้วนี่ไงฮะตอนนี้กิโลเมตรที่พันกับอีก6.4 แล้วนะครับในขณะที่ยอดบริจาคก็ยังวิ่งต่อเนื่อง339ล้านเศษครับค่ะอีกหนึ่งเรื่องหยุดไม่ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าฝนฟ้าจะตกในพื้นที่ภาคใต้แต่ก็ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการไปเล็กน้อยจริงๆแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดการที่จะเดินทางตรงไปที่ปัตตานีแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนไปลงที่สงขลาก่อนแทนเพราะว่าฝนที่ปัตตานีตกหนักนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้27-28พฤศจิกายนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเดินทางไปพร้อมกับใครบ้างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานทางด้านเศรษฐกิจออกจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองประมาณ7โมงเช้าที่ผ่านมาการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับพอต้องไปลงที่สงขลานั่งรถต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงเพื่อที่จะไปที่ปัตตานีจะไปเปิดตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยหลายคนถามว่าเอ๊ะเพิ่งจะมีการปรับครม.ไปประยุทธ์5ถามว่าเอ๊ะรัฐมนตรีที่ลงไปเนี่ยเป็นใครอะไรไงชุดเก่าชุดเดิมไหมไม่นะคะยังคงเป็นชุดเดิมอยู่แต่ใครที่ปรับออกไปแล้วก็ไม่ได้ลงไป15คน15ท่านที่ลงไปส่วนท่านที่เหลืออยู่ที่เป็นครม.ใหม่เนี่ยต้องรอปลดเกล้าลงมาก่อนนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยท่านนายกจะเดินทางไปที่ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ไปเป็นประธานที่คุณรัฐบุตรบอกจากนั้นก็จะไปเปิดเขตอุตสาหกรรมพิเศษต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนหรือบางเขาวันเล่พร้อมพบปะภาคเอกชนนะคะแล้วก็รับฟังการรายงานพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมต้นแบบ 3,500 ไร่ด้วยกันส่วนช่วงบ่ายค่ะนายกมีกำหนดการประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ณกองพลทหารราบที่15และจะไปพบผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นท่านนายกจะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังสนามบินสงขลาฐานทัพเรือสงขลากองทัพเรือภาคที่2เพื่อร่วมการประชุมพัฒนาเขตเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โรงแรม BP สมิลาบีชจังหวัดสงขลาก่อนที่ในช่วงเช้าของวันที่28พฤศจิกายนนายกจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3นะคะของปี2560ค่ะเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีพอเดินทางไปถึงที่สงขลาแล้วเนี่ยนะครับก็ต่อรถไปประมาณ1ชั่วโมงไปถึงที่บางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีประมาณ11นาฬิกาที่ผ่านมาปรากฏว่าบรรยากาศที่ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับที่เป็นพื้นที่หนึ่งที่นายกรัฐมนตรีจะต้องไปเปิดตลาดตอนนี้มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแกนนำประชาชนนักเรียนคนในพื้นที่กว่า 2,000 คนเพื่อที่จะไปรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางลงพื้นที่ในขณะที่เรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยแน่นอนนะครับก็มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยค่อนข้างที่จะเข้มงวดเป็นพิเศษในพื้นที่มีทั้งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบแล้วก็ในเครื่องแบบในขณะที่นางคอริยะฮะหลีคนนี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มัสยิดกุริเซในอดีตเนี่ยนะครับก็บอกว่าเธอก็เตรียมที่จะเสนอปัญหาเรื่องของปากท้องของพี่น้องในพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็เตรียมจะเสนอเรื่องของความยุติธรรมการสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นการพูดคุยสันติสุขเนี่ยนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนอะไรอย่างไรแล้วบ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเองเนี่ยนะครับที่ปัตตานีตอนนี้ก็มีการวางกำลังเพื่อที่จะคุมเข้มโดยรอบพื้นที่ไม่แต่เฉพาะในจุดที่นายกรัฐมนตรีไปเท่านั้นแต่ว่ารวมไปถึงทั้ง12อำเภอของจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับใช่ค่ะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะคะเฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับประเด็นที่นอกจากนี้เนี่ยจะมีการหารือเรื่องของปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ด้วยนะคะครับซึ่งจะมีการประชุมเรื่องดังกล่าวที่กองพลทหารราบที่15ประเด็นที่จะมีการหารือกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากแนวทางหลัก
ที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมสั่งการเอาไว้เพื่อให้มีความเหมาะสมและถูกต้องสมบูรณ์ไม่ได้มีเรื่องอะไรน่าหนักใจเพราะว่าส่วนราชการต่างๆที่ลงไปทำงานเนี่ยลงไปทำอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแล้วก็งานด้านความปลอดภัยต่างๆด้วยนะคะเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานั่นเองนะอย่างไรก็ตามตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทั้งในและนอกเครื่องแบบเนี่ยตรึงกำลังอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยถนนบางเส้นเนี่ยต้องปิดนะคะแล้วก็จัดกำลังกระจายโดยรอบพื้นที่พร้อมกับจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้ากดดันกลุ่มคนร้ายที่อาจจะเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่เสี่ยงต่างๆจะได้เฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะเนี่ยนะครับเพราะว่าก็จะมีกลุ่มความเคลื่อนไหวภาคประชาชนในพื้นที่หลายๆกลุ่มที่เขาประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไปยื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีมีการรวมตัวกันตั้งแต่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับเครือข่ายที่ชื่อว่าสงขลาปัตตานีคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบอกว่าจะเดินเท้ามาจากจะนะแล้วก็จะมายื่นหนังสือในการประชุมครม.สัญจร28พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาจะไปรวมตัวกับอีกกลุ่มนึงที่ออกมาคัดค้านเรื่องของการสร้างท่าเรือแห่งที่2ด้วยนะครับนี่แหละก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างไรก็ตามในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็บอกว่ามีการพยายามที่จะทำความเข้าใจกับแกนนำที่มีการชุมนุมมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับการชุมนุม25พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่จะมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแต่28พฤศจิกายนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าขอความร่วมมือส่งเป็นตัวแทนมาละกันสัก5คนไปยื่นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ก็ได้แล้วเดี๋ยวจะมีการประสานให้มีตัวแทนของนายกรัฐมนตรีไปรับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะครับที่มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปฝนมันยังตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นี่ก็เป็นปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งด้วยผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีบอกว่าตลอดเส้นทางภาคใต้พอพ้นประจวบมาเนี่ยนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีฝนตกมาเป็นระยะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เดี๋ยวจะดูความคืบหน้านะครับว่าจะมีความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมที่สงขลาในการรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีอย่างไรอย่างไรก็ตามนะคะปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาความมั่นคงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยพลเอกอุดมเดชสิทธิบุตรอดีตรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนั้นจะเป็นประธานหารือในบ่ายวันนี้เกี่ยวกับความคืบหน้าในการแก้ปัญหาในพื้นที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะทำงานใหม่ด้วยนะคะซึ่งนี่เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งเลยก็คือเรื่องการแก้ปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท่านนายกเองก็ต้องการจะแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยหนึ่งในคณะทำงานพิเศษเปิดเผยกับนิว18ยอมรับว่าการที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรหัวหน้าคณะทำงานในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนั้นอาจจะส่งผลต่อการประสานการทำงานในคณะรัฐมนตรีแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะทั้งหมดนี่คือการคาดเดาอยู่นะว่าจะมีการเปลี่ยนตัวพลเอกอุดมเดชจากตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานพิเศษซึ่งในการประชุมช่วงบ่ายวันนี้พลเอกอุดมเดชไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคณะทำงานคนดังกล่าวตั้งข้อสังเกตถึงตัวบุคคลที่จะมาทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานคนใหม่อาจจะเป็นพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยศึกษาหรืออาจจะเป็นพลเอกชัยชาญช้างมงคลเพราะว่าพลเอกชัยชาญนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมคนใหม่นั่นเองนะคะแต่ทั้งหมดนี่คือการคาดเดาค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังคงจะต้องรอการโปรดเกล้าลงมาก่อนนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นเตรียมจะนำครม.ชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะก็คือหลังจากที่ท่านนายกเดินทางไปครม.สัญจรที่ภาคใต้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขึ้นมาค่อยมาว่ากันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมจะนำครม.ชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนที่จะเข้าทำงานนั่นเองซึ่งทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งรัฐมนตรีที่ได้รับการโปรดเกล้าให้เตรียมที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่30พฤศจิกายนนี้เวลา 18:00 น.ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะโดยนัดรวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 16:30 น.นั่นเองนะคะครับ
นะครับเดี๋ยวถ้าสัญญาณถ่ายทอดสดพร้อมเราจะกลับไปที่จังหวัดสงขลานะครับไปดูการเตรียมความพร้อมล่าสุดเพื่อจะรับครม.สัญจรในครั้งนี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเหนือไปก่อนไปสัมผัสอากาศเย็นตอนนี้เย็นมาอีกระลอกเพราะว่ากรุงเทพมหานครก็เริ่มที่จะสัมผัสอากาศเย็นๆได้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเหมือนกันเนี่ยนะครับ8โมงเช้าวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์หัวหน้าอุทยานก็คือคุณรุ่งฮิรันวงศ์บอกว่าเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอยวัดได้8องศาเซลเซียสถือว่าความหนาวเย็นเริ่มลดลงมาเรื่อยๆนักท่องเที่ยวก็มีจำนวนมากนะครับเช้าวันนี้กว่า 3,000 คนเดินทางหลั่งไหลขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยโดยที่พันไม้เมืองหนาวได้เริ่มออกดอกสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันแล้วเนี่ยนะครับก็คาดการว่าคงจะมีประชาชนเดินทางโดยเฉพาะเดี๋ยวช่วงใกล้ปีใหม่จะเป็นช่วงพีคมากๆอีกช่วงหนึ่งที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมามากเป็นพิเศษในขณะที่สภาพอากาศเนี่ยนะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็บอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงที่กำลังปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนนี้เริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ว่าก็คงทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยเนี่ยนะครับเนื่องจากอากาศที่เย็นลงนอกจากที่ภาคเหนือแล้วภาคอีสานก็เย็นเหมือนกันจังหวัดสกลนครครับสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังมีอากาศหนาวเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียสสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ 29-31 องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นยอดดอยยอดภูในช่วงเช้าๆก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวมีหมอกจางๆให้ได้รับชมความสวยงามงดงามของธรรมชาติเช้าวันนี้ที่ยอดภูพานวัดได้13องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหมอกตลอดเส้นทางโดยเฉพาะถนนสายสกลนครนาแกแล้วก็สายสกลนครสมเด็จหมอกจัดปัญหาที่ตามมาแน่นอนทัศนวิสัยระยะการมองเห็นจำกัดเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังเนี่ยนะครับในขณะที่ชาวบ้านเองก็ต้องใช้ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมอากาศหนาวๆแบบนี้เช้าๆก็ต้องมาก่อกองไฟเพื่อที่จะผิงไฟถ้าให้ได้บรรยากาศดีๆมีหมั่นเทศสักหน่อยนะฮะข้าวจี่ด้วยได้ไหมข้าวจี่ด้วยก็ได้นี่นะครับก็จะได้บรรยากาศอบอุ่นในช่วงเช้าๆแบบนี้ครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือโรคระบาดที่มากับสัตว์นั่นเองค่ะโดยทางด้านของปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมานะคะออกมาเปิดเผยว่าช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็แล้งด้วยเพราะฉะนั้นประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกหรือว่าสัตว์ขนาดใหญ่ให้จัดการหาแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้พอเพียงรวมถึงต้องปรับปรุงโรงเรือนให้มีความอบอุ่นเพื่อให้สัตว์นั้นมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงจะได้มีภูมิต้านทานโรครวมถึงต้องมีการประสานทางเจ้าหน้าที่ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆเอาไว้ก่อนด้วยนะคะโดยเฉพาะสัตว์ปีกค่ะเพราะว่าช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแรกๆเนี่ยมีรายงานการพบสัตว์ปีกในประเทศเพื่อนบ้านป่วยตายเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นทางกรมปศุสัตว์จึงต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการยกระดับการเลี้ยงการป้องกันสัตว์การป้องกันโรคในสัตว์ปีกให้กับเกษตรกรภายในประเทศให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นป้องกันการเกิดโรคระบาดต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดแล้วก็พอเกิดในสัตว์แล้วเนี่ยอาจจะติดมาสู่คนที่เลี้ยงก็ได้นะคะอย่างเช่นไข้หวัดนกค่ะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นป้องกันโรคตั้งแต่เริ่มเพาะเลี้ยงภายในฟาร์มเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบการตรวจการป้องกันการควบคุมเป็นพิเศษต้องได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์นั้นกำหนดไว้ประกาศเหนืออีสานอากาศเย็นลงแล้วแต่ว่าภาคใต้ฝนยังตกต่อเนื่องแล้วก็เริ่มที่จะมีปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่ขยายวงกว้างเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ผลกระทบจากสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องหลายวันสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้กระจายวงออกไปโดยเฉพาะทางตอนล่างโดยที่คุณทองเปลวกล่องจันทร์เนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยว่าฝนที่ตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่คลองดุสนลงสถานี X239 ในอำเภอเมืองสตูลทำให้ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งตอนนี้ต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่25เซนติเมตรแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะมีน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองสตูลกรมชลประทานได้มีการประสานกับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมแล้วแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรวมไปถึงกำลังของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีส่วนที่จังหวัดยะลาครับคุณก้องสกุลจันทราชนายอำเภอเมือง
สั่งการเจ้าหน้าที่ตอนนี้เร่งช่วยประชาชนไปขนย้ายข้าวของต่างๆเพื่อที่จะหนีน้ำออกจากพื้นที่ปอยานิหมู่3แล้วก็หมู่4ของตำบลสเตงนอกที่มีอยู่ประมาณ30ครัวเรือนเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชุมชนวัดยะลาธรรมารามในเขตเทศบาลนครยะลาอีก50ครัวเรือนในขณะที่อำเภอบันนังสตาก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปให้การช่วยเหลือเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเปิดเส้นทางที่มีดินสไลด์แล้วก็ซ่อมแซมคอสะพานที่ถูกน้ำพัดจนขาดที่อำเภอรามันรวมไปถึงชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำสายบุรีถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมาระยะหนึ่งโดยเฉพาะที่บ้านกำปงปางโงในหมู่5ของตำบลอาซ่องชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกโดยสรุปเนี่ยนะครับมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้เบื้องต้นประมาณ 15,600 คนส่วนที่เบตงยะลาเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันเนี่ยนะครับฝนตกลงมาดินอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวไปดันเอากำแพงบ้านปูน2ชั้นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเปตงอยู่ติดกับโรงอาหารของโรงเรียนธีรวิทยาด้วยนะครับพังคลื่นลงมาอย่างที่เห็นโชคดีเนี่ยนะครับที่มันไม่พังลงมาตอนช่วงเวลาพักเที่ยงก็เลยไม่มีเด็กนักเรียนหรือว่าใครได้รับบาดเจ็บชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตอนแรกเห็นท่าไม่ดีว่ามันจะพังไม่พังมันอาจจะพังลงมารีบออกมาแจ้งข่าวเนี่ยนะครับแค่เสี้ยววินาทีเดียวรีบหนีออกมาจากบ้านด้วย ไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนะฮะมาดูกันที่พื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่คือที่ตำบลอาซ่องชาวบ้านที่นี่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับจับปลาในหนองบึงที่มีน้ำท่วมสูงเนื่องจากว่าเป็นแหล่งปลาชุมโดยเฉพาะที่บึงโต๊ะแนวแวที่บ้านกือเม่งแล้วก็มีการยกตะข่ายเนี่ยนะครับหาปลา2ช่วงก็คือช่วงเช้าช่วงเย็นสามารถจะจับปลาน้ำจืดได้ไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมอย่างน้อยๆ50กิโลกรัมนะครับบางวันจับเยอะๆได้100กิโลกรัมก็มีสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนกันไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อวันปลาที่จับได้นี่เขาก็แบ่งกันนะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปขายสดอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปแปรรูปทำเป็นปลาส้มทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นมากว่าเท่าตัวด้วยส่วนที่ปัตตานีค่ะน้ำป่าจากเทือกเขาสันกาลาคิรีนั้นไหลทะลักลงสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกฝายขาวที่อำเภอโคกโพท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ตั้งอยู่ด้านล่างของน้ำตกนะคะแม้ว่านี่เป็นเพียงการหลากเข้าท่วมชั่วคราวและสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ด้วยความที่น้ำมันไหลลงมาอย่างต่อเนื่องอะค่ะทำให้ปริมาณน้ำในน้ำตกมีมากทางอุทยานจึงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ยังงดให้บริการนักท่องเที่ยวช่วงระยะ 1-2 วันนี้จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากนั้นระมัดระวังภัยพิบัติดังกล่าวไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้ด้วยส่วนที่จังหวัดพัทลุงค่ะสถานการณ์น้ำท่วมนั้นยังไม่คลี่คลายนะคะแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอควนขนุนแต่ว่าทั้งสองพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่โดยเฉพาะที่ควนขนุนน้ำท่วม12ตำบล นะคะกว่า200หมู่บ้านด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอีก3อำเภอก็คืออำเภอเขาชันสนอำเภอศรีนครินทร์และอำเภอศรีบรรพตประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วนับหมื่นครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 20,000 ไร่นะคะตอนนี้ทางจังหวัดเองได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ14ตัวเพื่อจะเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาแล้วค่ะครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าจะไปติดตามบรรยากาศสดที่สงขลาแล้วก็เรื่องของโรงไฟฟ้าเทพาเพราะว่าถือว่าเป็นความขัดแย้งของคนในพื้นที่มีทั้งกลุ่มที่ออกมาหนุนมีทั้งกลุ่มที่ออกมาต้านสักครู่มาติดตามครับ